ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับรวมไปถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าแพ็คนักเตะต่างๆนะครับทุกคนอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างหลังการอัปเดตวันนี้นะครับก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนที่ทุกคนอยากให้ทุกคนทราบวันนี้นะครับว่าวันนี้ทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็คือตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมคนก็คือไปตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีก็คือ 13:00 น.หรือว่า 15:00 น.ไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำอีกทีกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือตัวเกมนะครับเปิดทีก็คือ 13:00 น.หรือว่า 15:00 น.ไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับก็มาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้าง นะครับเริ่มที่ในส่วนของล็อกอินโบนัสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP แล้วก็50ทองนะครับรวมไปถึงเนียบคนอันนี้ก็สิ้นสุดแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบูล็อกคอลเลกชันแคมเปญนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีแคมเปญใหม่ๆเข้ามาแทนที่แบบไหนนะครับต่อมาคือทางฝั่งของการแจกทองฟรีนะครับคนอันนี้ก็เป็นวันอีดครับทุกคนหรือว่าเป็นแคมเปญของฮาริรายอนะครับก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็ล็อกอินเพื่อรับทองฟรีกันได้เลยนะครับต่อมาทางฝั่งของแพ็คนักเตะกันบ้านคนก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มไล่เรียงกันไปทีละแพ็คเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คแรกคือแพ็คของอีพิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คือเป็นแพ็คของบิ๊กไทม์นะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับเป็นแพ็คของบิ๊กไทม์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับแพ็คนี้คนยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าจะอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับก็คือใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็สามารถเก็บทองรอเปิดกันได้เลยนะครับเพราะว่าจะหมดอายุที่ก็คือวันจันทร์หน้านะครับและสำหรับตำนานแพ็คใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลมันก็คือมีเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับขอทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้ตำนานคนไหนมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้ตัวนั้นเข้ามาให้เปิดแล้วกันนะครับต่อมาก็ต้องฟังของ Player of the Week กันบ้างนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วนะครับและสำหรับตำนานใหม่ทุกคนออกไม่ใช่ทุกคนเป็นทางฝั่งของ Player of the Week นะครับสำหรับนักเตะใหม่ของ Player of the Week นะครับก็คือตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงาของนักเตะมาแล้วทุกคนสำหรับเงาของ Player of the Week นะครับที่ตัวเกมทุกคนได้มีการเปิดเผยมานะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับสำหรับเงาของ Player of the Week นะครับก็คือมีมาทั้งหมด3เงาตามนี้แล้วทุกคนก็คือเป็นเงาของทีมชาติเยอรมัน1เงานะครับแล้วก็อีก2เงาคือเป็นของทีมชาติอังกฤษนะครับก็มี1คนนะครับที่มาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับสำหรับ3เงานี้นะครับก็คือสำหรับสื่อต่างประเทศนะครับให้ข้อมูลมามีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเงาของเยอรมันก็คือเงาของคายฮาเวดครับทุกคนและ2เงาของทีมชาติอังกฤษนะครับคนแรกก็คือเจมส์วอตพราวนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจ้าหนูคอบบี้ไมนูนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การคาดการณ์เบื้องต้นนะครับก็เรามาดูสองการคาดการแบบเต็มๆกันบ้างแล้วกันนะครับคนก็คือเริ่มที่การคาดการของสื่อแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการคาดการของสื่อต่างประเทศทุกคนก็คือให้การคาดการมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยทุกคนคายฮาวเวดนะครับฟานเดเฟนกันทุกคนเชโกซิวานะครับโอลิวัสกินกันทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับวันนี้คือการคาดการของสื่อต่างประเทศสื่อแรกนะครับเรามาดูการคาดการของคนไทยกันบ้างทุกคนเป็นการคาดการของเพจเล่นแต่เพจนะครับสำหรับเพจเล่นแต่เพจก็คือให้ข้อมูลมาตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยคายฮาวเวดกันทุกคนเจมส์วอตพราวนะครับผมก็มีฟานเดอร์เฟนนะครับต่อด้วยเนี่ยทุกคนบากายโยโก้นะครับมันชินี่ทุกคนแล้วก็มีลีวิสกันทุกคนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับดูบับก้าก็มีทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับ
เล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งแพ็คที่หมดอายุไปคือแพ็คของ League Selection Super League นี่ครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับรวมไปถึงแพ็คนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating Contract นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับคนทั้ง2แพ็คเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คแรกนะครับคือแพ็คของคลับไอคอนนี่ครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับคนเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของNominating Contract นะครับเช่นเดียวกันกับแพ็คของ Player of the Month หรือว่า POTM ของ Super League นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับและนี่คือหน้าตาการคาดการณ์คร่าวๆนะครับเป็นแพ็คของ Master Full Star ทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่การนำเสนอการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับก่อนนี้นะครับคนมีทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับก็คือมีวิจิฟานไดทุกคนมาร์คอังเดเทสเตเกนนะครับปอโลดิบาร่าเอนโซเฟรนเดสทุกคนคูลูเซฟกี้นะครับบูโนกิมาไรมาร์กอสโยเรนเต้ทุกคนเลยก็โปรเลนโดซินเซนโก้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆนะครับและอีกหนึ่งรูปแบบคือรูปแบบของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนหรือว่า Back to the Club European Cup Championship นะครับอันนี้ก็มีการคาดการณ์ทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยจูบิลลิงแฮมก็ทุกคนรูเบนดิอาร์นะครับผมจาริเจตดอนนารูมาวิกตอร์โอซิมเฮนนะครับเจ้าคานเซโลเบนไวท์กันทุกคนแล้วก็มีโทมัสมุลเลอร์นะครับโกเก้ดิมาโก้ทุกคนหลุยยาเวโต้แล้วก็โซฟิยาอัมราบัตนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์คร่าวๆสำหรับแพ็คใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างคือทางฝั่งของแพ็คฟูลทีมทุกคนหรือว่าแพ็คของแบบเหมานะครับอันนี้ก็กำลังจะหมดอายุแล้วคนก็คือเมื่อเกมเปิดมาไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพ็คของฟิลิปโปอินซากี้นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาคือทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้านคนก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับยูเซอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์ของตุรกีคลับอันนี้เลยนะครับก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแจกฟรีไอเทมต่างๆนะครับและต่อมาเรามาดูทางฝั่งของอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างทุกคนสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทนะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์ของนี่ครับคนเป็น Time Attack Event นะครับสำหรับการยิงให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับต่อมาอันที่2คือทัวร์อีเวนต์ของตุรกีครับนะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็คฟรีของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับต่อมาอันที่3ก็คือเป็นบูล็อกเซเลคชั่นกันพออันนี้ก็มีการแจกเสื้อฟรีด้วยนะครับก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงอันที่4คนก็คือเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ของบูล็อกเซเลคชั่นนะครับอันนี้เป็นการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิดฟรีแพ็คของบูล็อกนะครับก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของแคมเปญออเจทีฟนะครับสำหรับแคมเปญออเจทีฟหรือว่ามิชชั่นออเจทีฟนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับแคมเปญของบูล็อกแคมเปญทุกคนหรือว่าบูล็อกคอลเลบิชั่นนะครับที่มีการแจกฟรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอวตารบ็อกเซตกันทุกคนนี่เลยนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของอวตารนะครับก็มีการแจกฟรีก่อนหน้านี้นะครับก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงเนี่ยทุกคนบูล็อกคอลเลคชั่นแคมเปญนะครับก็มีการแจกฟรีครบถ้วนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแคมเปญใหม่ล่าสุดของบูล็อกนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูหลังการอัปเดตวันนี้แล้วกันนะครับว่ามีแคมเปญไหนเข้ามาแทนที่นะครับและต่อมาคือทางฝั่งของมิชชั่นแมตช์พาสกันทุกคนสำหรับแมตช์พาสนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการรีเซ็ตเช่นกันนะครับก็คือทุกคนรอรับทองฟรีกันได้เลยนะครับรวมไปถึงรอรับไอเทมต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือไอเทม5ดาวก็มีการแจกฟรีเช่นกันสำหรับการรีเซ็ตแมตช์พาสสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับการแลกนักเตะฟรีด้วย Everyone Point นะครับวันนี้ก็ยังมีการแลกฟรีกันอยู่ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับนักเตะคนใหม่ล่าสุดก็คือมีคอปปี้ไมนูนะครับอันนี้ก็แลกฟรีได้เลยนะครับว่าจะเป็นคอปปี้ไมนูนะครับแล้วก็เรียนโดทรอสซาร์นะครับก็สามารถเข้าไปแลกกันอยู่ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุนะครับปิดท้ายด้วยทางฝั่งของไดลี่เกมนะครับสำหรับไดลี่เกมทุกคนก็ยังมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมคนหรือว่ายังมีการดำเนินกันต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าของรางวัลมันเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกทองฟรีคนไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมเชนดิวนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มนักเตะมาถึง3คนแล้วด้วยกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าของฟรีเหลือให้เรารับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเน้นย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับตัวเกมทุกคนเป็นอัปเดตในช่วง 9:00 นที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีก็คือช่วงบ่าย 3:00 หรือว่า 15:00 นไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับ
ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ